สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมสั่งมา 3-4 อย่างเลยนะครับก็ด้วยความที่แบบว่าพอเราเริ่มรู้สึกคุ้นชินกับ Grab ปุ๊บเชี่ยสั่งไม่หยุดเลยครับสั่งไม่หยุดเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือผมไม่กล้าข้ามถนนเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับนั่นแหละไม่รู้จะไปไหนดีนะครับก็เลยสั่งแม่งเลยแล้วกันนะครับตอนกลางคืนค่อยเดินออกไปแล้วกันนะฮะไม่มีเพื่อนเดินอ่ะแต่ผมต้องบอกเลยว่าหอผมนี่โอ้โหบอกเลยหอที่ผมอยู่นี่คือแบบว่าคนพลุกพล่านมากนะแต่ว่าผมสั่งข้าวผัดกะเพราแบบว่าผัดกะเพราแบบยักษ์ใหญ่อ่ะสั่งมาแบบยักษ์ใหญ่เลยนะแต่ว่าในภาพแบบแม่งคือใหญ่มากผัดกะเพราเยอะมากแต่ดูผมไม่บอกชื่อร้านแล้วนะแต่ที่แน่คือเป็นร้านผัดกะเพราแบบผัดกะเพราเลยอ่ะนะผมก็สั่งผัดกะเพรามาน่าเป็นผัดกะเพราหมูนะครับกับไข่ดาวนะครับคือแบบว่าในรูปแม่งคือแบบอย่างใหญ่กูสั่งมาได้ทีเดียววันนี้ก็หมดไปประมาณ700-800ได้มั้งนะครับมื้อเดียว holy shit bro ทำไมถึงหมดเยอะเหรอครับเพราะผมสั่งดังกิ้นโดนัทมากับน้ำกับฝรั่งนะครับดังนี้โดนัทก็หมดไป400ข้าวนี่500ผลไม้ประมาณ600หมายถึงว่ารวมๆกัน600บาทไม่ถึง800หรอก600เชี่ยหมดไป600บาทนะครับแม่งแพงนะหมดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นผัดกะเพราที่เขาเพิ่งมาส่งเมื่อประมาณ10นาที20นาทีแล้วนะครับตะกี้ได้กินผัดกับได้กินผัดกะเพราไปนะไหนร้อนมั้ยไม่ค่อยร้อนแล้วนะไม่ค่อยร้อนแล้วแล้วผมก็สั่งน้ำมานะรู้สึกว่าเป็นบับเบิ้ลทีนะครับเป็นน้ำจากเกาหลีเย้ได้นายได้ใส่วัตถุดิบไม่ได้ใส่เพราะไม่รู้แม่ไม่รู้ใส่ไงตอนอยู่บ้านลุงที่เหมือนโดนต่อครับจากใครจากนุกเหรอเสียงแน่ขอชิมน้ำหน่อยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกินน้ำหวานแบบว่าน้ำหวานแบบชาหวานนะไข่มุกนะครับไม่เหนียวมากเกินไปนะกึดกึดดีส่วนชาก็ไม่ได้หวานเกินไปถือว่าโอเครสชาติเยี่ยมสกูลขึ้นใจคราวนี้ของหวานไว้ที่หลังนะครับผมแล้วผมก็สั่งผลไม้มาด้วยครับน้ำเราจะได้หวานๆสั่งอะไรมาให้หนูโอ้โหเพียบเลยดังกิ้งโดนัทผลไม้กีวีนะเริ่มสนุกกับการสั่งแก็บแล้วอันนี้ช้อนเขาให้มาให้นะช้อนพลาสติกนะครับผมยังไม่กินข้าวเช้านี่เป็นมื้อแรกโอ้ก็เผ็ดใช้ได้นะนะผมก็คือผัดกะเพราเลยอ่ะผัดกะเพราเลยอ่ะพี่มึงว่าหนูจะนอนเดินตลาดเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยฉันออกไปเดินตลาดน่าประมาณ6โมงเย็นนะ6โมงเย็นค่อยออกไปเดินอีกทีนึงสิไข่แดงที่มันยังไม่สุกดีพอมันโดนข้าวแล้วมันอูมามิดีว่ะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งนะครับเพราะว่าขนาดอยู่ชั้นต้องสูงนะครับแต่ว่ามดก็ยังมีเฮ้ยตอนนี้มัน5โมงเย็นแล้วนี่ว่ะเชี่ยเวลาเราเพี้ยนหมดเลยเฮ้ยแต่ผมบอกเลยว่า
น้องหอที่เราอยู่กันเนี่ยคือเขาไม่ค่อยปิดประตูกันนะทำไมเขาไม่ปิดประตูกันอย่างเช่นบางคนเขานอนอยู่เนี่ยนอนอยู่อาจจะเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้ชายเขานอนอยู่เขาก็เปิดประตูไว้เขาไม่กลัวหรออะแต่มันก็มีกล้องวงจรปิดนะแต่ว่านะใครจะรู้หรือเปล่าปะไม่รู้ฮะคำใหญ่ใหญ่ผักกะเพราแซ่บหลายแซ่บอีหลีใช่เป็นโรจินเหมือนพี่ถ้าเกิดเป็นในโดจินก็แบบเรียบร้อยแล้วอะโดจินอะเคยอ่านไหมเรียบร้อยเลยอะคือผมไม่กล้าดูดปากเพราะว่าช้อนพวกนี้มันเคยบาดปากผมนะครับแต่เขาให้น้อยอะไม่กี่คำหมดแล้วอะนะครับผมในรูปแม่งอย่างใหญ่อย่างเยอะพอสั่งจริงแม่งกล่องแค่นี้น้อยจัดเปิดทางชั้นเลยอ๋อเขาไม่กลัวโรคจิตเข้าไปไอ้นี่หรอไอ้เชี่ยผมเบอร์สั่งอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนี่กระเพราโอ้เริ่มร้อนแล้วแต่อร่อยนะแต่กินไม่สะใจเลยว่ะ100บาทหมกเกลี้ยงเนี่ยทำไมไม่กระตุกแล้วพี่หมื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเพราะกูใช้เน็ตแพงแหละใช่ไหมโทษทีนะโทษทีที่เสียงดังขอโทษทีคือมันเป็นกล่องโฟมแล้วผมต้องรัดอ่ะนึกภาพวะนึกภาพวะไหมทิ้งก่อนค่าส่งเท่าไหร่นะค่าส่งเหมือนจะประมาณ 10-20 บาทประมาณนี้แหละนะครับผมหรือ5บาทไม่รู้ขออนุญาตได้นะชาบับเบิ้ลทีคืออึ้งเนี่ยคือแบบไม่อยากโดนคาไข่มุกอยากกินน้ำจะดับความเผ็ดได้ดีเลยเดี๋ยวกินน้ำมันชื่นใจมันหมดไปแล้วทำไงได้ครับคือผมจะบอกว่ากับข้าวที่เนี่ยมันก็ประมาณ70บาท80บาทกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่นี่ครับคือตอนแรกอะผมซื้อมาผมก็อยากจะแบบว่านึกภาพว่าคอนโดในประเทศนอร์เวย์เวลาเราซื้ออะไรมากินเงี้ยมันเป็นนิสัยผมว่าแบบพอซื้อเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยอย่างเช่นนักกินโดนัทผมซื้อมา12ชิ้นเงี้ยผมก็อยากจะแบ่งให้กับคนแบบเอ้ยพี่ครับกินไหมแต่ว่าเนื่องจากเขานอนกันอยู่ไงเปิดประตูทิ้งไว้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปทักไม่กล้าเคาะด้วย เพราะนั้นดังกินโดนัทนี้เคาะห้องได้นะไม่รู้ไงไม่กล้าเขาไม่เอานะกลัวมียาอาจจะมียาก็ได้นะไม่มีไม่เห็นกอลลี่กราฟเลยคนไทยต่างคนต่างอยู่หรอยาถ้าไม่สนิทแป๊บนึงนะเดี๋ยวแขกดู
ขออีกทีนึงชื่นใจหน่อยดิชาไข่มุกเป็นเกาหลีของเกาหลีแต่ผมชอบนะอันนี้ไม่หวานมากกำลังพอดีเลยชื่นใจเอ้ดังกิ้งโดนัทไม่ได้กินมา17ปี17ปีแต่ว่าผมสั่งมาคือผมแล้วพนักงานเขาโทรอย่างเช่น KFC เมื่อวานพนักงานเขาโทรมาถามบอกผมว่าพี่คะคือแบบว่าทำไม่ทันเลยอาจต้องรอนู่นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันของที่พี่สั่งเนี่ยมันหมดทุกอย่างเลยทำไมมันหมดทุกอย่างเลยไม่เข้าใจนะผมร้านมันต้องใหญ่นะสุดแล้วผมเขาบอกว่าเอาเป็นว่าหนูเลือกให้พี่ได้ไหมคะผมก็บอกว่าได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะเพราะนั้นไม่รู้ว่าในนี้มันก็จะเป็นกล่องแบบเซอร์ไพรส์มิสซิลี่บ็อกซ์นะอ๋อมันไม่ใหญ่ทุกสาขาแล้วโอเคนี่ขอดูหน่อยซี่ของหวานมื้อนี้กินนำเด้อพี่น้องเอ๊ะมันแกงไงวะนี่นานี่เอ๊ะมึงโว้เอ๊ะทำไมชิ้นมันเล็กจังอะในโฆษณาภาพที่ผมสั่งในชิ้นมันแบบเอฟเลยนะดูดิชิ้นมันเล็กจัง what the fuck มันไซส์มันปกติประมาณนี้หรอไม่รู้ฮะไม่รู้หรือว่าแต่ว่า17ปีที่แล้วผมกินนะชิ้นมันใหญ่มากแป้งมันหนากว่านี้เยอะเลยนะเด็กวัดเหรอแมวอ่ะกลัวโอเคเดี๋ยวลองเป็นช็อกโกแลตนะผมช็อกโกแลตอันนี้ชิ้นนี้สมัยก่อนเคยกินแต่มันเล็กจังโอเคขอกัดคำหนึ่งบิสมิลลาห์ทุกคนบิสมิลลาห์ทำไมมันไม่เหมือน17ปีที่แล้วเลยวะมันหรอฟักไหมมันเย็นด้วยนะหรือบางคนที่จะเย็นแบบนี้มันเย็นแบบว่ามันเหมือนอยู่ในมันตั้งนานอ่ะกัดไปคำหนึ่งอ่ะมันเหมือนตั้งนานมันต้องเอาไปอุ่นเหรอวะให้เหรอไม่มีไมโครเวฟเว้ยโดน57ปีแล้วก็ล่าสุดโอ้โหผมจำได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมกินก่อนที่ผมจะบินไงคริสปี้ครีมเดี๋ยวลองคริสปี้ครีมวันพรุ่งนี้เลยมีคนบอกว่าอร่อยนะหรือว่ามิสเตอร์โดนัทเหรอไฟใช้ก่อนอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นแบบว่าโอ้ใช่มันคือมะพร้าวน่ะอะฉันให้แกคำหนึ่งนะแกไม่ได้อยู่แถวชั้นน่าจะอยู่แถวชั้นน่าจะแบ่งให้นะโทษทีฉันจะแบ่งให้กินกันกินนำมันจะได้แบบว่ากินหลายคนมันจะอร่อยแย่งกันอร่อยดีเอาบิสมิลลาห์ขึ้นแตกอันนี้ดูอันนี้ดีกว่าชิ้นเมื่อกี้นี้อันนี้มันมีความแบบว่าหวานของกากมะพร้าวแล้วข้างในมันเป็นช็อกโกแลตแบบเนื้อไม่ได้ละเอียดมากมีเคี้ยวบ้างถือว่ามีการเคี้ยวที่อร่อยชิ้นต่อไปอันนี้เป็นมิสเตอรี่บ็อกซ์ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในน่าตื่นเต้นว่ามันเป็นไส้อะไรนะกินก็คืออืมให้ได้ผมต้องกินคำใหญ่ๆเพราะว่าครีมมันอยู่ตรงกลางอันนี้มิสเตอรี่บ็อกซ์ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนะครับน้องคนพนักงานเขาเอามาแบบแรนดอมให้ผมกลิ่นหอมของ17ปีที่แล้วก็ยังเป็นกลิ่นนี้ผมยังจำกลิ่นนี้ได้จุใจบิสมิลลาห์ทุกคนบิสมิลลาห์
บลูเบอร์รี่ว้าวอูมามิอันนี้หวังว่าไม่เป็นสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่โอ๊ะโอ๊ยดมมากเกินไปไอ้เหี้ยผงที่มันอยู่ขาวแม่งเข้าจมูกสัตว์ดีไม่จำกูไม่ดมละนะครับผมไอ้เหี้ยไม่ดมละนี่สตรอเบอรี่หวานหอมไม่ดมไม่ดมยึดมือหล่ะทานได้เลยว้าวเดี๋ยวค่อยกินต่อเดี๋ยวค่อยกินต่อรับรสรับรสนะผมเพราะต้องกินทีละคำกูไม่ดมละนะครับแม่งตะกี้เกือบจามแม่งเข้าไปพึบเลยไม่ดีแล้วเนี่ยกูเป็นไรกับปอดไปเนี่ยมันจะเข้าลงไปในปอดเลยดิอันตรายนะว้าวอุ้ยนี่ไงหรอนี่ไงหรอนี่ไงหรอโอ้ไม่ได้กลิ่นหาเลยผมได้กลิ่นพลาสติกนะเพราะว่าดมตรงนี้ถือว่าน้องคนนี้เขารู้งานนะว่ามันต้องไม่เหมือนกันดิยาวชิ้นมาไม่เหมือนกันใส่ชั้นอันนี้เป็นโดนัทอุ๊ยดมได้ดมได้นะครับผมไม่มีซีลขาวน่าจะเป็นสตรอเบอรี่กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่กินน้ำเด้อกินน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ดูบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ดูอันนี้กินมากๆไม่ดีเลี่ยนแต่อร่อยจริงรสสัมผัสสตรอเบอรี่ของไส้ที่มันแปะอยู่ข้างบนน่ะมันชูขึ้นมาเลยนะครับมันชูขึ้นมาเลยอันนี้เป็นโดนัทช็อกโกแลตฟอร์ชัวนะผมคล้ายๆตะกี้เนี่ยมันน่าจะชูรสช็อกโกแลตขึ้นมาแบบพึ่งเลยนะบิสมิลลาห์อันนี้ก็มากสวีทมากมีความเคี้ยวมีความกรอบของช็อกโกแลตรสสัมผัสแล้วผมได้เคี้ยวแป้งแป้งเขาก็ไม่ได้นิ่มจนเกินไปไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับผมดีกว่ากล่องที่แล้วดีกว่าไอ้ลูกกลมๆไอ้ลูกกลมที่กินตะเกียบคำแรกอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่ามันตั้งมาอยู่นานแล้วมันแป้งมันแบบแป้งมันผมไม่ชอบเลยอันแรกอ่ะอันแรกสุดแต่อันเนี้ยโอเคอยู่ไอ้ที่กินมาเนี่ยอันนี้มิสลี่บ็อกซ์ไม่มั่นใจว่าจะเป็นรสอะไรนะครับผมแต่กูไม่ดมแล้วเกือบแล้วเกือบดมอีกทีนึงแม่งลืมโอเคบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์โอ้สบายอยู่แล้วอ่ะแสดงว่ามีแค่สามรสเองเหรอรสชาติของสตรอเบอรี่มันเต็มปากเลยว่ะทำไมปากขาวเออแฮะน้ำมูกไหลด้วยเผ็ดจัดเชี่ยปากขาวช่างแม่งกันไม่สนใจตอนนี้ขออร่อยก่อนโอ้นี่มันเป็นไม่กล้าดมเลยอะมันเป็นแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นชีสอยู่ด้านบนนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นกากมะพร้าวแต่กูไม่กล้าดมมันน่าจะมีกลิ่นสารที่มีถั่วเหลืองถั่วเคลือบมาปะคือแบบว่าน้องพนักงานเขาเลือกแบบเลือกให้อ่ะไม่ใช่น้ำตาลเนยหรอไม่รู้แฮะน่าจะเป็นงั้นเดี๋ยวลองชิมก็รู้บิสมิลลาห์ทุกคนบิสมิลลาห์ว้าวอันนี้เหมือนกินขนมปังอยู่ข้างบ้านเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วเลยขนมปังที่แบบว่าขนมปังบ้านยายจวนอ่ะมันเป็นขนมปังแบบเนยน้ำตาลมีความหอมของเนยและ
ได้เคี้ยวของขนมปังอูมามิมากนะผมและเหมือนมีแบบกากมะพร้าวอยู่ด้านบนคอมบิเนชันแบบว่าซูวี่มากอันนี้น่าจะไม่ต่างกันมากนะผมอันนี้แต่ว่ามีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนและมีบลูเบอรี่ด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นไอ้นี่มันเป็นหนุ่มเอ้ยไม่รู้ฮะเดี๋ยวลองชิมดูนี่ๆแล้วก็บิสมิลลาห์ทุกคนบิสมิลลาห์ดูนะอันนี้แปลกใหม่มากมันหวานหวานของสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่พร้อมกันและขนมปังก็เหมือนเมื่อกี้นี้มันเป็นขนมปังเนยมีกากมะพร้าวอยู่ด้านบนรสชาติสัมผัสแปลกใหม่กับตะกี้มากอันนี้ก็เยี่ยมกุดอันนี้ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบบิ๊กเบิ้มนะโอเคชิมเลยแล้วกันบิสมิลลาห์โดนตัวเสียงแดงไปนิดเดียวรสชาติไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ปากกูขาวเลยกินซุปมาสุดๆขอโทษทีถ้าเกิดจะกินให้อร่อยมันต้องวันนี้เอาละคราวนี้ผมก็รู้แล้วทุกอย่างแล้วนะครับผมแต่เสียดายอย่างนึงก็คือเราไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรบ้างเพราะว่าครั้งหน้าผมจะสั่งแบบแตกต่างกันแต่ปิดท้ายด้วยชาบับเบิ้ลทีจากเกาหลีโอ้ยไอ้ยังไงผมเผลอไม่ได้เคี้ยวผมไม่ได้เคี้ยวลูกไอ้ไข่มุกอ่ะผมกินไปเลย2ลูกตะกี้นี่ผมก็แป๊บนึงแม่งเผื่อกืนเข้าคอเลยชื่นใจชื่นใจนี่แล้วปิดท้ายด้วยแบบว่าอาหารเฮลตี้เฮลตี้คลีนผลไม้นะครับถ้าผู้ชายหนุ่มกินผลไม้เยอะน้ำของคุณที่ผลิตในทุกวันจะมีความหวานเพราะนั้นเราต้องกินผลไม้บ่อยๆนะเย้ ผลไม้มือนี่พี่น้องเด้อก็จะกลายเป็นผมสั่งมาเป็นฝรั่งนะฝรั่งฟูจิเอาจริงผมอยากกินฝรั่งดองฝรั่งแบบดองแล้วก็จะเป็นกีวีสำหรับชายหนุ่มที่ต้องการกำลังวังชากีวีช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกระเจี๊ยวของคุณให้แข็งนานขึ้นมีความนานขึ้นอึดขึ้นไปดูได้นะมันให้วิตามินอะไรสักอย่างนึงอะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโอ้ขอดมโอ้โหกลิ่นผลไม้มันเฟรชมากนะกลิ่นฝรั่งนี่หึงเลยฝรั่งฟูจิชื่อมันน่าจะมันชื่อฝรั่งฟูจิว้าวและคีวีหอมจริงๆและเป็นเกลือกะปิเทชูเปียกอยู่ในลิ้นชักใช่แต่ว่ามันจะเสียอรรถรสไม่เช็ดเลยดีกว่าล้างปากอ่ะนี่ไงถึงต้องกินอันนี้ล้างปากโอ้เขาให้พลาสติกมาถือว่ามีความห่วงใยนะครับผมมีความห่วงใยลูกค้าความสะอาดให้10ไม่มีความสกปรกปึ๊บปั๊บอุ้ยให้มา2อันแสดงว่ารู้ว่าเรามีแฟนโอเคโอ้ my god man what the fuck is that smell brother oh shit กะปิโคตรแรงเลยโอ้ my god เหม็นสุดๆเลยมันเป็นอย่างนี้เองสินะไหนลองชิมหน่อยดิชิมแบบว่าโอ้ดูผิวสัมผัสดีเขียวอร่ามมีความสดไม่ใช่
ฝรั่งที่อยู่ในตู้เย็นนานเปิดระเบียงยังไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้อยู่ในห้องเออพี่ได้กินอยู่เดี๋ยวพี่ก็ชินเองโอ้กลิ่นมันช่างรันจวนยิ่งขอชิมหน่อยแล้วนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ทุนไม่มีเม็ดฝรั่งถ้าจำได้ฝรั่งมันมีเม็ดด้วยนะแต่เขาไม่มีเม็ดเลยน้องเขาปอกออกเม็ดออกมาแล้วไม่ได้กิน17ปีก็ยังรสชาติเหมือนเดิมนะฝรั่งถือว่ารสชาติเหมือนเดิมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะจิ้มพริกเกลือพี่น้องจิ้มพริกเกลือเด้อพี่น้องเด้ออุ๊ยทำไมพริกเกลือมันแข็งวะทำไมมันแข็งจังซี่นี่เอ๊ะโอ้มันกินมันต้องควักมาแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้เปล่าบิสมิลลาห์เอ้ยอร่อยว่ะมึยอร่อยแฮะผมนึกว่ามันจะเปรี้ยวหรือมันจะอะไรนะอุ๊ยเวียนละแป๊บนึงนะเดี๋ยวแฟนบ่นนะผมกะปิตกรีบเก็บเลยรีบเก็บทิ้งขยะให้อ่ะก่อนแป๊บนึงเคลือดีมันเป็นกะปิแบบว่ากะปิแบบพริกเกลือโอ้ยชีสบรอพอดีแล้วผมจะได้เช็ดปากเลยโอเคคลีนเช็ดด้วยผ้าเปียกจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าพอเราปิดอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีกลิ่นไหมอะไรเงี้ยนะแต่ดีหน่อยมันไม่ใช่แบบมันเป็นกะปิที่หรือว่าเขาใส่กะปิเต็มนี่เลยวะไม่รู้ฮะแต่ที่รู้มันกินยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องเนี่ยมันต้องจิ้มอ่ะเอ๊ะหรือว่าเราไม่ควรใช้นี่วะมันต้องเป็นมือนี่มันต้องเป็นมือเออมันถึงจะโอ้นี่เราเพิ่งรู้แล้วมันต้องใช้มือมันถึงจะไม่ตกนี่ไงเรานี่มาเปรี้ยวอันนี้รสคันนี้รสเปรี้ยวฮะกรอบมีกลิ่นกะปิและมีความมันเค็มมันบิสมิลลาห์มันคือมะม่วงผมนึกว่าเป็นฝรั่งมันเปรี้ยวอย่างมะม่วงไอ้มะม่วงเปรี้ยวมากบ้าเอ้ยกูว่าอยู่กิน2ชิ้นทำไมมันเปรี้ยวจังวะฝรั่งเนี่ยมันคือมะม่วงน่ะแล้วแม่งสีเขียวหมดเลยน่ะบ้าจริงอันนี้ฝรั่งไงฝรั่งจิ้มแบบนี้อุ้ยสุยดีดีมากดีโคตรดีแต่กินเสร็จเอาจริงอยากไปเดินต่อนะเพราะว่าเราอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยมันไม่ดีก็ปีมันเข้ากันมากเลยว่ะกับผลไม้แซบอีหลีแซบหลายพี่น้องเด้อแซบหลายกินมื้อนี่สุโคเด้อคนลาวมันจะพูดอย่างเงี้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุโคพี่น้องสุโคสุขใครสุโคสุขี้อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แหละแต่มันจะเป็นสุโคสุขี้มันใช้ได้หอมมะม่วงตอนแรกมันจี๊ดหน่อยเพราะมันเป็นชิ้นแรก
นะแล้วก็จิ้มพริกเกลือกะปิขอดมอีกนึงเฮ้ยเดี๋ยวกะปิเข้าจมูกแค่เดี๋ยวกูเริ่มกลัวจะกะปิเข้าจมูกนะครับน่าจะแสบจมูกเลยอ่ะดมแบบใกล้ๆหน่อยไปดมโอเคเคี้ยวเอาเข้าปากปุ๊บยังไม่ได้เคี้ยวนะกลิ่นนั่นคือแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะกลิ่นกะปิมันแรงมากกับอะไร โรคจิตอะไรโรคจิตอะไรจ๊ะโรคจิตไรจ๊ะโรคจิตไรที่รักโรคจิตอะไรเฮ้ยดมทางนี้เหรอกินกะปิแม่งพอดมไปหลายครั้งมันก็รู้สึกไม่เหม็นแล้วนะเอ๊ะกูแปลกหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกมันเหม็นมากเลยนะอีกคำหนึ่งสโกลนี่จะมันเยอะอยู่นะนี่ร้อยหนึ่งมันต้องกินสองคนอะร้อยหนึ่งไปนอนแล้วใช่ไหมฝันดีครับฝันดีฝันดีฝันดีอุ้ยกินแต่มะม่วงกินแต่ฝรั่งกินจนเพลิดเพลินลังเทิงใจแต่ฉันลืมสิ่งที่ทำให้ทุกคนกำลังวังชาของชายหนุ่มคือสิ่งนี้คีวีโอ้โชว์หนังไก่ไปทีนึงคีวีเอ้ยกลิ่นทำไมกลิ่นไม่มีกลิ่นคีวีเลยนะเอ้ยคีวีไม่มีกลิ่นแฮะกินแบบชิ้นหนึ่งแล้วอันนะขอชิมหน่อยคือแบบว่าผมไม่ค่อยได้กินคีวีนะเพราะว่าต่างประเทศมันคีวีมันแพงอ่ะเปรี้ยวดีแท้และมีกึด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 ของไอ้เม็ดดำดำที่มันอยู่ตรงกลางขออนุญาตแล้วกันนะมันจิ้มไม่ได้เพราะว่าคีวีเนี่ยมันบางมากมันบางมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ทองแข็งเหมือนมะม่วงหรือฝรั่งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพริกเกลือแม่งเลยนี่ครับผมนี่ครับโอ้ยสั่นสั่นเอ้าสัตว์เอ้ยกำลังจะกินพรีเมียมครับพรีเมียมครับปราดแปรดครับอ้ามไหมสักหน่อยไหมเอาไหมเฮ้ยใช้ได้นะผมว่ากะปิกับกีวีเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยวะไม่เคยกินแบบนี้ฮะโอ้เอ้ยมันปากมากเลยนะแป๊บนึงนะขออนุญาตให้ต่อมรับรถทำงานอย่างนี้เลยอีกทีไหมบิสมิลลาห์ถึงสวงต่อได้มะม่วงเฮ้ยพูดไปเล่นไปผมเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยแปลกละผมเริ่มอิ่มละนะครับผมช่างว่าฉันก็ไม่กินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอ้ยอุ้ยไม่ดมกลิ่นมันหอมแล้วว่ะตอนแรกมันเหม็นนะผมชอบกลิ่นกะปิแล้วนะตอนนี้อ่ะทำไมลูกนี้เปรี้ยวจังให้ตายเถอะว้าบ้าเอ้ยเปรี้ยวโคตรเลยโอ้ยพี่น้องเด้อฝรั่งสุกี้สุกโอ้ยสุกู้สุกี้
อร่อยให้ได้เอ้ยวันนี้อากาศดีด้วยนะอาทิตย์กำลังสลัวสลัวกินติดมือเลยอ่ะเบื่อค่อยเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนะผมไม่ต้องดับกลิ่นด้วยกันดับเบิลทีชาเกาหลีแต่รอบนี้ต้องระวังไข่มุกกินเข้าคอครั้งหน้ากูไม่สั่งไข่มุกแล้วโดยเฉพาะเวลากินกับอาหารเนี่ยไข่มุกมันเข้าคออย่างนี้เลยชื่นใจชื่นใจยิ่งนักหวานของละมุนของชาดับกลิ่นของกะปิได้อย่างดีเยี่ยมมะม่วงเด้อพี่น้องแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเลยเนื้อแข็งอันนี้เนื้อแข็งนิดหนึ่งโอ้แต่โออาอาอืออาเนี่ยแม่งเปรี้ยวมันต้องจิ้มมากกว่านี้ว่ะกะปิอ่ะรอบนี้เอากีวีดีกว่ากีวีเหลือ2ชิ้นเท่านั้นเองเว้ยกีวีเหลือ2ชิ้นขออนุญาตนะนิดนึงนิดนึงเฮ้ยฉันทำเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยเว้ยไข่ปลาคาเวียก็ทำแบบนี้แหละนี่ไข่ปลาคาเวียกะปิปลาดเป็ดกับคีวีละมุนละไมฮัยฮาริโตะโกชิมาเซเซนไปเพื่อคุณจอกนี้เพื่อคุณขอให้ฮ่องเต้มีชีวิตยาวนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมดจอกเงาะต้นหัวไอ้เนี่ยเป็นเนื้อกะปิเลยอันเนี้ยนี่มันแข็งอ่ะโอ้โหอันนี้คือแบบว่ามันบาดคอกะปิชิ้นนี้บาดคอยิ่งนักมันเป็นต่อนเลยโฮลี่ชีสกินกะปิเต็มปากเลยอ่ะฟาดท่านไตเท้ากะปิของเจ้าเอ้ยกะปิของท่านนี่มันช่างรุนแรงยิ่งนักเอ้ยดาเมจทั้งทรงพลังยิ่งฝรั่งหมดจ๊อกปวดตามตรงปะผมได้อีกคำเดียวเพราะตอนเนี้ยเหมือนทุกอย่างเหมือนทั้งชาเหมือนทั้งดังกี้นั้นเหมือนทั้งมันกะเพราไข่มันกำลังจะบล็อกเงือกอึ๊บแล้วแต่ว่าไม่ไหวอ่ะขออีกคำหนึ่งแล้วนะไม่ควรกินแบบนี้อย่างแรงเลยครับมันทุกอย่างมันกำลังตีกันอยู่ในท้องฉันน่ะขออีกคำหนึ่งแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขออีกคำแล้วกันนะครับเอ้ยมาเด้อคำสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อสุกุสุกุยสุกุยมือนี่เด้อโอ้โหหังเหมือนเดิมโอ้เปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมากบาดคออืมโอ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะนี่มันจะแต่อยากกินอีกนะไม่ใช่อยากกินอีกแต่ว่าไม่ถ้าเกิดกินอีกเนี่ยกูมีอ้วกแน่นอนนะกูมีอ้วกแน่นอนนะล้างมือแป๊บหนึ่งเปิดยากจังเนี่ยเพื่อไม่ให้มือผมไปเปื้อนที่กอดผมมาเลยหมุนแบบนี้มันก็เลยหมุนยากบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้